ผมไม่เคยระเบิดภูเขาเผากระท่อมมีแต่ระเบิดเฮลิคอปเตอร์มีแต่เครื่องบินบินชนเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยมอเตอร์ไซค์ดิ่งพระสุธา 15,000 ฟิตเสียงกันเท่าไหร่ช่างมันให้คนดูได้รับความเทอพอแล้วลูกไม่หาไก่กินมาย่างแล้วลูกจะทำอะไรหาก็ตายก็ไม่ดีไก่ดีที่สุดพอทองไปถ่ายที่ไหนเรียบร้อยมาดูจังทองกันหมดมีคนมาขอทำเยอะเรื่องทองบอกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทองต้องของฉลองของดีวิเศษAction! เสมือนท้องฟ้าสงบเสงี่ยมตรึงตาตรึงใจเรียบพร้อมสมสมัยคุณสตรีที่สูงส่งคิดว่าทำไมคนถึงชอบฟังกลองเรื่องมันแปลกเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามในเขมรจุดของเรื่องคือนางเอกเป็นร่างของเสือสมิงอยู่ในตัวของนางเอกจุดของมันคือจะทำยังไงถึงจะให้เสือสมิงที่สิงอยู่ในตัวนางเอกอังคอร์เนี่ยออกมาจากร่างได้ยากมากต้องใช้เวลาตอนที่ถ่ายลำธารแล้วก็พระเอกนางเอกมันมีเป็นกลุ่มล่องแพกันแล้วก็แพแตกถูกหินกระจกกระจายไปคนหลายทางอันนี้อารอ3เดือนเพราะว่าตอนนั้นน้ำในลำธารแห้งปกติน้ำในลำธารจะต้องพอน้ำเต็มโอ้โหแรงมากล่องแพจริงๆนะตัวจริงแต่ตอนแตกเนี่ยเอาตัวจะตันเข้าไปทุกคนแตกเห็นก็ตายเลยต้องรอ3เดือนต้องใจก็บอกเมื่อไรเสร็จจะเสร็จยังผมยังไม่เสร็จรอไปก่อน เพราะอาถ่ายทำแบบภาพยนตร์เลยใช่ไหมเพราะอาสร้างภาพยนตร์มาก่อนมาเข้าวงการมาตั้งแต่2493 73ปีตอนนั้นอาก็ยังเรียนหนังสืออยู่อายุตอนนั้นมัน19ปีแต่ก่อนถ่ายภาพยนตร์ตอนหลังสงครามนี่ไม่ใช่ของง่ายนะถ่ายเป็น16มิลลิเมตรเขาเรียกถ่ายแบบ positive reversal film เป็นสีคือมันจะช่วยไม่ได้แบบ35มันเป็น negative นะเราช่วยสีได้อะไรได้แต่นี่ต้องเป๊ะexposure ต้องเป๊ะมันไม่เคยไปเรียนที่ฮอลลีวูดผู้สมบูรณ์ครูของอาในการถ่ายทำนี่คือคุณอาสดศรีบุรพารมย์แล้วหลังจากนั้นเราก็พัฒนาตัวเองโดยการสั่งตำรามาจากฮอลลีวูดศึกษาเองปรากฏว่าเรื่องแรกไม่ประสบความสำเร็จมาเรื่องสองถึงประสบความสำเร็จเรื่องฝนใต้เป็นหนัง35มิลเลยฉายที่คาเทสแต่ก่อนก็เรียกยุคลูกยังไม่เกิดแล้วเรียกยุคคาเท่หนังดังๆก็ไปเข้าคาเท่แถวเยาวราชเฉลิมกรุงเฉลิมไทยอะไรพวกนี้นะนั่นเขาเรียกหนังใหญ่หนังดังทำปีหนึ่งอ่ะ2515ไปฉาย2516อานำเกรกมอริสมาเล่นเขาดังจากทีวีซีรีส์ Mission Impossible ไงอาก็เอามาเล่นเรื่องทองไงเอามาจนได้แล้วฉายสองโรงเป็นโรงฉายหนังฝรั่งแต่ก่อนนี่แพรลิสสะพานขาวเนี่ยเป็นโรงชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวนี้เป็นตลาดไปแล้วแล้วก็อีกโรงหนึ่งที่เข้าพร้อมกันคือพาราเมาประตูน้ำวันแรกเปิดจองตั๋วเนี่ยคิวยาวไปถึงสะพานขาวโรงปรมเมาก็คิวยาวไปเกือบถึงประตูน้ำเพราะสมัยนั้นที่ดังที่สุดคือการฉายภาพยนตร์กลางแปลงตามงานวัดใหญ่พอทองไปฉายที่ไหนเรียบร้อยจออื่นเรียบร้อยไม่มีคนดูมาดูจังทองกันหมดหนังสนุกมีมอเตอร์ไซค์ดิ่งพระสุธา 15,000 ฟิตจากไอเรือบินลงไปเลยท่ามกลางฝน
จะทำตอนนี้มันทำลำบากทุนสร้างเท่าไหร่ครับทุนสร้างทองไม่เกิน15 ล้านแต่ว่าตัวเกรกบอลเลตก็ไม่แพงนะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5 ล้านบาทมีคนมาขอทำเยอะเรื่องทองชุดทองอะนะบอกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทองต้องของฉลองพอดีวิถีเรื่องแรกก็ต้องเสร็จระยะใหญ่เลยพี่ทองเจือกับนางเอกอีกคนหนึ่งเล่นตอนญี่ปุ่นบุกอ่าวมะนาวถ่ายทำตอนที่ญี่ปุ่นบุกแต่ละความร่วมมือจากฐานเรือตอนนั้นใครไปพูดจากกลางท่านใจดีมากตัวเล็กๆท่านบอกจะเอาอะไรเรือเปิดหัว5 ลำให้เลยผู้แสดงฐานเรือร่วม1,000 คนนะบุกอ่าวมะนาวไปญี่ปุ่นนะแล้วก็คนไทยอีกสู้กันที่หาดยาวสัตหีบสมัยนี้เก็บเงินแล้วสมัยที่อาถายไม่เก็บเงินสู้กัน12 วันนะตัดแล้วเหลือ12 นาทีเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมครับถึงได้ฉายาระเบิดภูเขาเผากระท่อมเนี่ยผมไม่เคยระเบิดภูเขาเผากระท่อมมีแต่ระเบิดเฮลิคอปเตอร์มีแต่เครื่องบินบินชนเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยมันตายใจเลยมีอยู่เรื่องหนึ่งความคิดของนะทำไงว่ามอเตอร์ไซค์ถึงจะหนีผู้ร้ายได้คิดมอเตอร์ไซค์บินดีกว่าไปสร้างที่อเมริกาทำผมทำได้ไหมมันบอกชัวร์มันบอก I am professional ไม่มีผิดเวลาก็ขนจากอเมริกามาไปถ่ายบนยอดเลยสูงมากท่านอาจารย์ของจะกล้าเลยบอก action แม่งวู้วู้วู้ไปเลยวู้ออกจากหน้าผาไปเลยถ่ายทั้งหมด5 กล้องเกิดมาเพิ่งเคยเห็นมอเตอร์ไซค์บินคิดอะไรแปลกๆเสียงกันเยอะการสร้างภาพยนตร์นี่ไม่เหมือนละครโทรทัศน์1การบล็อกมุมกล้อง2แสง3เครื่องมือที่ดี4ความอดทนความพยายามไขว่คว้าหาความรู้พัฒนาตัวเองทุกวันนี้ยังสั่งนั่นมานะอเมริกันซินมาทอลคัฟเฟอร์มาอ่านทุกเดือนดูความเคลื่อนไหวของฮอลลีวูดเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรที่พัฒนาบ้างทำมานานนี้มีเบื่อแล้วไหมครับรู้สึกไม่เบื่อลูกเพราะว่ามันเป็นมันใจมันรักอะถ้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะบางทีต้องหมอบอก92แล้วนะพักผ่อนบ้างเพราะเวลาถ่ายเนี่ยตื่น5:30มันพักผ่อนไม่พอบอกถ้าเผื่ออายุให้เกิน100นะต้องพักผ่อนก็ทำจนไม่มีคนดูคล้ายๆว่าสมองมันแบบมันไม่มีอะไรที่จะให้คนดูเข้าประหลาดใจแล้วก็ติดตามตลอดบางทีสมองมันช้าเกินไปร่างกายไม่ไหวเราก็ต้องหยุดพักตอนนี้คุณอาอายุ92 ปีครับยังสามารถถ่ายทำฉากแอคชั่นไหวอยู่ไหมครับสบายลูกหาทุนนี่200ทำอังกอร์เดอะมูฟวี่